ก้าวไกลกระแทกแรงไม่ตกล่าสุดสสหนุ่มไฟแรงไอติมภริศวัชรสินธุสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลแถมดีกรีจบมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอีกด้วยขึ้นแท่นตัวเต็งอันดับหนึ่งว่าที่หัวหน้าพรรคสีส้มท่ามกลางกระแสดราม่าก้าวไกลที่ใครๆต่างตั้งหน้าตั้งตารอว่าก้าวไกลจะถึงจุดจบหรือได้ไปต่อแล้วพวกเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคการยุบพรรคไปได้อย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาบอกกับสำนักข่าว INN ว่าหากดูจากสถานการณ์ของพรรคก้าวไกลขนาดนี้แล้วซึ่งพรรคอาจจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบก็คงต้องมาติดตามแต่ถ้าหากในกรณีที่ท้ายที่สุดก้าวไกลถูกยุบก็มีความเป็นไปได้ที่ไอติมจะขึ้นเป็นผู้นำรุ่น3เพราะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ทางการเมืองชัดเจนถือว่าเป็นตัวแทนอุดมการณ์ก้าวไกลดีเยี่ยมและเขาทำได้แน่แม้ว่าอายุจะยังน้อยแต่เขาก็มีประสบการณ์มากเลยทีเดียวอีกทั้งเท่าที่ติดตามไอติมนั้นท่าทีในทางการเมืองเขาเป็นคนที่ลุกได้ถอยเป็นมีความยืดหยุ่นประนีประนอมที่แตกต่างจากคนอื่นๆในพรรคเพราะหลายคนในก้าวไกลมักจะเข้าประทะเสียมากกว่านอกจากนี้ด้วยท่าทีของเขาก็จะทำให้กลุ่มคนที่อายุมากกว่ายอมรับพร้อมกันนั้นโดยส่วนตัวอาจารย์ก็มองว่าไอติมเป็นคนที่เหมาะสมที่จะขึ้นนำมากที่สุดทั้งนี้เชื่อว่าแม้พรรคสีส้มจะถูกแรงกระเพื่อมหรือคุกคามเพียงใดพรรคก็จะผลักดันอุดมการณ์ไม่ให้หายไปอย่างแน่นอนซึ่งอาจจะตั้งชื่ออื่นและพร้อมกลับมาต่อสู้ที่เรียกได้ว่าพรรคสีส้มฆ่าไม่ตายนอกจากนี้ครั้งหนึ่งธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเคยพูดถึงไอติมด้วยว่าผมเฝ้ามองการเติบโตของเขาอย่างภาคภูมิใจเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกไปทำงานทำนโยบายด้านการศึกษาให้กับก้าวไกลเป็นหนึ่งคนในที่สนใจอยากจะพัฒนาด้านการศึกษาซึ่งภายใต้การทำงานอย่างหนักของไอติมทำให้นโยบายการศึกษาของก้าวไกลสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องการลดเวลาเรียนของนักเรียนแน่นอนว่าพรรคก้าวไกลไม่ต้องการไอโอหมื่นคนแต่ต้องการไอติมเพียงแค่คนเดียวขณะที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ยังเคยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมด้วยว่าผมกับไอติมมีอะไรคล้ายกันมากเราไม่เคยบีฟงานกันเกิน5นาทีอาจจะเพราะได้รับการฝึกมาจากที่ทำงานเริ่มเอกชนคล้ายๆกันคิดเหมือนกันสื่อสารเหมือนกันมองตาก็รู้ใจข้อดีมีมากมายแต่ข้อเสียก็มีอยู่อย่างเดียวเขาชอบบอกผมว่าอายุเราต่างกันขณะที่ล่าสุด1กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาไอติมร่วมสนทนาในรายการ The Politics ร่วมกับเอกพัชร์เชิดธรรมธรและใบตองแห้งอธิกิจแสวงสุขมองสถานการณ์ก้าวไกลหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยล้มล้างการปกครองเสียงถูกยุบพรรคชี้เป็นแรงกระตุ้นให้ทำงานหนักขึ้นไม่ทิ้งอุดมการณ์ต้องทำให้พรรคฆ่าไม่ตายเชื่อยิ่งเจอแบบนี้จะยิ่งกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ออกมาร่วมกับพรรคมากขึ้นทั้งนี้หากมองส.ส.รุ่นใหม่แถว3ที่มีโอกาสจะขึ้นนำได้เช่นเดียวกันนั่นคือส.ส.ท็อปชุติพงษ์พิภพพินโยเพราะเขาค่อนข้างมีบทบาททางการเมืองมากเลยทีเดียวทั้งการตอบคำถามและการแสดงท่าทีต่างๆที่ทำให้เห็นจากสื่อและอาจจะมีส.ส.ปลีกแรงงานที่ทำงานแต่ไม่ค่อยโดดเด่นมากนักเพราะต้องยอมรับว่าส.ส.จากก้าวไกลนั้นล้วนมาจากกระแสสาธารณะอีกด้วยดังนั้นต้องจับตาว่าหากไอติมได้ขึ้นเป็นผู้นำพรรคสีส้มจริงเขาจะได้รับความนิยมเทียบเท่าธนาธรและพิธาหรือไม่